ตอนนี้ผมอยู่ที่โชว์รูม Audi นะครับบนถนนประดิษฐ์มนูธรรมนะครับมาร่วมงาน Audi Cross Ducati Clearance Sale นะครับซึ่งเขานำเอารถในส่วนของ Executive Car และ Demo นะครับมาจัดแสดง Executive Car และ Demo คืออะไรก็ง่ายๆครับคือรถของผู้บริหารและรถทดลองขับนะครับเอามาจัดส่วนลดสูงสุดถึงกว่า1ล้านบาทส่วนจะเป็นรุ่นไหนอย่างไรกันบ้างตามผมไปดูครับทันทีที่คุณเข้ามาถึงในส่วนของโชว์รูมนะครับคุณจะเจอขบวนของรถ Audi จอดเต็มและในส่วนของมอเตอร์ไซค์มันไม่ได้มีแค่นี้นะบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวชิมรางทั้งในตึกเนี่ยเขาก็จะมีเต็มตึกนะครับมาดูในส่วนของไฮไลท์สำหรับชั้นล่างที่เราเจอครั้งแรกนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างขอเริ่มที่ตัวไฮไลท์เด็ดที่สุดของงานนี้เลยก็ว่าได้นะครับนั่นคือเจ้าตัวคันนี้ครับ Ducati Scrambler นะครับราคาอยู่ที่ 296,650 บาทไม่ถึง 300,000 คุณสามารถจ่ายซื้อเจ้าตัวดูคติได้นะครับโดยคันนี้มีโปรโมชั่นดาว 0% ผ่อนดอกเบี้ย 0% ด้วยนะครับโดยผ่อนเริ่มต้นนะอยู่ที่แค่ 4,999 บาทเท่านั้นย้ำกันตรงนี้นะครับสำหรับรถเดโมคาร์รถผู้บริหารหรือรถมือ2ทั้งหมดเนี่ยทุกคันนะครับยังมีวารันตีอยู่และการที่เขามีเพียงแค่คันเดียวเท่านั้นแนะนำว่าต่อให้คุณจองแล้วก็ต้องมาดูคันจริงนะครับแนะนำถ้าจะให้ดีเนี่ยมาดูก่อนจองดีกว่านะครับเพราะว่าบางคันเนี่ยมันมีเสน่ห์มันมีอาจจะมีตำหนิที่เราไม่ถูกใจหรือว่าเราดูแล้วไม่ใช่คันนี้ไม่ใช่ของเราแต่บางคันถ้ามาเห็นคันจริงปุ๊บจองเลยอันนี้ได้เพราะว่าเสน่ห์แต่ละคันเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับโดยคันไหนวะมีอยู่คันนึงครับไมพี่เนี่ยดูคติเนี่ยไมวิ่งแค่60นะครับไมขึ้นแค่60นะครับคือเรียกว่าเหมือนรถใหม่ครับแต่ว่าราคาถูกลงไปแบบประมาณ 60,000 บาทอะเท่าที่ผมจำได้แต่ผมจำไม่ได้ว่ารุ่นไหนผมเจออยู่เมื่อกี้นี้เดี๋ยวมาดูที่รุ่นยอดฮิตอีก1คันครับคันนี้นี่คันนี้คือมอนสเตอร์นะครับจากราคา 449,000เหลือเท่าไหร่เหลือ 350,000 หายไปเกือบแสนหนึ่งหายไปเกือบแสนหนึ่งนะครับสำหรับเจ้ามอนสเตอร์คันนี้ถามว่าสภาพเป็นยังไงบ้างดูโดยรวมเนี่ยสะอาดเอี่ยมแล้วก็บรรดาคราบใครต่างๆนี่แทบไม่มีคือเกือบรถป้ายแดงเลยนะครับเท่าที่ผมดูจากคันนี้แต่หายไปแสนหนึ่งส่วนหนึ่งคือเขามีการเก็บงานให้เรานะครับบอกไว้ก่อนว่ารถแต่ละคันเนี่ยผ่านการใช้งานมาแล้วแน่นอนจะต้องมีการซ่อมบำรุงแล้วก็มีการดูแลอันนี้ผ่านการเก็บงานโดยทีมงานของดูคติแท้ๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลในเรื่องของว่าจะเปลี่ยนอะไรพอมีการย้ำของนู่นนี่นั่นไม่ต้องกังวลเลยเพราะเขามีการรับประกันด้วยวอร์แรนตีก็ยังมีเหลืออยู่เพราะฉะนั้นซื้อแบบนี้อุ่นใจมั่นใจได้แล้วราคาไม่ได้แพงกว่านะครับมาดูในส่วนของรถยนต์กันบ้างรถยนต์เนี่ยจะมีให้เลือกเยอะมากหลากหลายรุ่นทั้งตัวฮอตฮิตแล้วก็ตัวที่อาจจะหายากนิดนึงแต่ก็มีขายนะครับไฮไลท์เด็ดของทางฝั่ง Audi นะครับก็จะต้องเป็นคันนี้เลยครับ Audi A6 R-Wong นะครับเด่นยังไงคันนี้ราคาปกตินะครับอยู่ที่ 4,399,000 บาท Clearance Sale เหลือเพียงแค่ 3,100,000 บาทเท่านั้นนะครับลดไปเลย 1,299,000 บาทแต่ก็ต้องมาดูคันจริงนะบอกใบคลิกให้นิดนึงเห็นแล้วชอบถูกใจยังไม่ได้มาโทรศัพท์มาโอนเงินจองไว้ก่อนได้นะครับจองไว้เพื่อให้เรามีสิทธิ์ในการที่จะได้ซื้อคันนี้แล้วค่อยมาดูคันจริงพอดูถ้าไม่ถูกใจก็เรียนตามตรงก็เจรจาว่าเราไม่ถูกใจก็คืนเงินจองกันไปแบบนี้เราวินวินทั้งสองฝ่ายแต่ว่าเรามีสิทธิ์ได้รถแต่ถ้าถูกใจก็ซื้อได้เลยคุณจะไม่พลาดในส่วนของรถที่ตัวเองอยากได้สมมุติเราอยากได้เราเห็นคันนี้เราอยากได้มากดูจากรูปแต่เรายังไม่มีโอกาสได้มาเฮ้ยเราโทรนัดว่าเราจะมาแต่พอมาถึงจริงอ้าวมีคนจองแล้วอันนี้คุณเสียโอกาสถ้าคุณไม่ได้โอนเงินจองนะครับอีกหนึ่งคันที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำหรับผมเลยนะเฉพาะผมนะส่วนท่านอื่นก็แล้วแต่คือคันนี้ครับคันนี้คือเจ้า Audi Q3
ราคาพิเศษมากๆครับอยู่ที่ 1,790,000 บาทตัวนี้เป็น Q3 ตัว 35T FSI นะครับจากราคาปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 2,250,000 บาทนะครับลดไปประมาณ 500,000 เลยนะครับสำหรับคันนี้ไมล์วิ่งไปเท่าไหร่วิ่งไป 8,000 กิโลเมตรนะครับก็ไม่ถึงหมื่นด้วยอ่ะสภาพแน่นอนครับว่าใกล้เคียงป้ายแดงเลยนะครับสำหรับคันนี้ก็มาให้ทันนะอันนี้ต้องเรียนอย่างนี้เลยว่าไม้ให้ทันเพราะนี่ถือว่าเป็นไฮไลท์โอ้โหต่ำกว่า2คือราคาตรงนี้ครับใกล้เคียงกับราคาที่ขายมือ2ตามเต็นท์ทั่วๆไปด้วยซ้ำนะครับแต่เนี่ยได้รับการรับประกันจากตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการมีวอร์ันตีเหลืออยู่ด้วยอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจสำหรับคันนี้ตัวเป็น 35T FSI เหมือนกันนะครับแต่ราคาจะไม่ได้ถูกเท่าตัวนั้นราคาอยู่ที่ 1,950,000 บาทนะครับสำหรับคันสีขาวคันนี้ไมล์วิ่งน้อยกว่าก็คือง่ายๆว่าส่วนต่างราคาที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือเป็นไปตามสัดส่วนการใช้งานครับไมล์วิ่งแค่ 5,000 กิโลเมตรเท่านั้นนี่ฮะในแง่ของการใช้งานคือคุณภาพของสินค้าที่อยู่ตรงนี้ครับแนะนำว่าย้ำกันอีกรอบหนึ่งคือมาดูคันจริงบางทีเนี่ยเข้าไปอาจจะไม่ถูกใจกลิ่นไม่ถูกใจอะไรบางอย่างก็ไม่รู้เพราะบางทีการซื้อรถมือสองหรือของบางอย่างนะครับมันใช้จริตมันใช้จิตใจคือเราเข้ามานั่งปุ๊บเราไม่ใช่อ่ะมันเป็นความรู้สึกล้วนๆนะครับแต่บางคันเนี่ยเราแค่เพียงเห็นเข้าไปนั่งหรือเข้าไปสัมผัสปุ๊บโอ้ยคันนี้เกิดมาเพื่อฉันดังนั้นให้มาดูคันจริงกันก่อนนะครับมีคันไหนที่น่าสนใจอีกบ้างแน่นอนครับว่าตัวรถที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของแบรนด์นี้เลยครับเจ้า TT Coupe มีจำหน่ายนะครับสำหรับเวอร์ชั่น Clearance Sale มีนะบอกไว้ก่อนแต่ราคาเท่าไหร่อะไรอย่างไรมาดูคันจริงในงานครับและนี่คือส่วนที่จัดแสดงอยู่ในชั้นล่างตรงลานทางด้านหน้านะครับไม่ได้จบแค่นี้บอกไว้ก่อนว่าทั้งตึกครับทั้งตึกของ Audi มีรถมือ2ให้คุณดูเดี๋ยวตามเข้าไปดูข้างในกันว่ามีอะไรอีกบ้างนะครับเข้ามาสู่โชว์รูมชั้น1นะครับได้ดูรถแบบเย็นๆสบายๆคันนี้ในโซนนี้จะมีรถที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เด็ดที่สุดสำหรับผมเลยนะ3คันเลยขออนุญาตเริ่มกันที่คันนี้ครับคันสีแดงคันนี้คือ Audi Q2 เป็นรถโปรโมทด้วยนะครับราคาของเขาราคา Clearance Sale นะ 1,390,000 บาทผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ 14,500 บาทจ่ายแค่ไม่ถึง 15,000 ต่อเดือนคุณได้ขับรถแบรนด์ยุโรปอย่าง Audi แล้วเนี่ยนะครับคันนี้ไมล์วิ่งไปประมาณ 12,000 กิโลเมตรนะครับแล้วก็วอร์รันตีเริ่มต้นตั้งเมื่อเดือน7ปี2020ง่ายๆรถทุกคันมีวอร์รันตี5ปี 150,000 กิโลเมตรคันนี้เท่ากับว่าเหลือวอร์รันตีอีก3ปีเต็มๆนะครับโดยประมาณ3ปีเต็มๆแล้วก็ระยะทางวิ่งได้อีก103กว่ากิโลเมตรเหลือแค่ 1,39 โอ้โหก็แนะนำว่ามีคันเดียวเท่านั้นถ้าสนใจจริงๆมาไวนิดนึงนะครับถัดมาอีก1คันขอเข้าไปดูข้างในก่อนนะครับข้างในต้องเป็นคันนี้เลยครับ Audi A5อีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆนะครับสำหรับ Audi ตัวนี้เป็นตัว4ประตูนะครับเรียกว่ามาแทน A4 ไมล์คันนี้เป็นป้ายขาวอาจจะวิ่งเยอะนิดหนึ่งคือ 112,000 กิโลเมตรนะครับแล้วเป็นรถที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี2018นะครับก็เรียกได้ว่าเหลือวอร์รันตีอีกเพียงประมาณ1ปีเท่านั้นนะครับยังเหลือนะแต่เหลือ1ปีแน่นอนตามสัดส่วนเลยราคาลงมาเหลือ 1,490,000 บาท 1,400,000 วอร์รันตียังเหลือได้ A5 ถูกกว่าตัวปกติ 1,000,000 กว่าบาทเหมือนกันนะครับหายไปเกือบครึ่งอ่ะ Clearance Sale รอบนี้ผมเชียร์คันนี้แนะนำเลยนะใครก็ตามที่ชอบ TT อยู่แล้วอยากจ่ายน้อยนะครับคันนี้คือ Audi TTS นะครับไม่ใช่ TT ธรรมดา TTS ตัวนี้จะแรงกว่านะครับราคาจากปกติเนี่ย5,000,000ราคาจำหน่ายสำหรับคันนี้คือ2,890,000 บาทคือถูกลงไป2,000,000กว่าบาทนะครับค
คันนี้จะวอร์ตี้ยาวไปถึง2023นะครับก็เหลือวอร์ตี้อีกประมาณ1ปีแต่จุดเด่นทำไมผมถึงเชียร์คันนี้ไมล์เขาครับวอร์ตี้อาจจะเหลือน้อยแต่ไมล์เนี่ยวิ่งแค่20,000โล20,000กิโลเมตรรถ4ปีขับแค่20,000กิโลปีนึงประมาณ 5,000 มีจริงแล้วกระซิบให้ตรงนี้เฉพาะพวกเรานะบอกให้ว่าเจ้าของรถเดิมคันนี้เป็นคนที่คุณรู้จักเป็นอย่างดีครับคุณจะได้เห็นในโฆษณาหลายๆแห่งในหลายๆโฆษณาเลยครับคุณเห็นเขาเป็นประจำครับรถที่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของ Audi ก็คือรถในตระกูล RS มีขายไหมใน Clearance Sale บอกเลยครับว่ามีด้วยนี่คือเจ้า RS 4ซึ่งถือว่าเป็นรถในระดับที่เป็นเบนช์มาร์กของAudi เลยนะครับคันนี้450แรงม้านะครับน้องๆซุปเปอร์คาร์เราไปขับมาแล้วมีรีวิวให้ทุกคนดูด้วยนะครับคันนี้ราคาปกติอยู่ที่ 5,999,000 บาทนะครับแต่ว่าพอมาอยู่ในส่วนของ Clearance Sale อาจจะลดไม่เยอะนะครับเหลือเพียงแค่ 5,850,000 บาทหายไปประมาณแค่แสนกว่าบาทหลายคนเอ้าทำไมลดน้อยบอกอย่างนี้ครับตัวนี้ไมล์วิ่งแค่ 2,000 กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็วอร์ันตียังอยู่เต็มเกือบ5ปีคือเพิ่งรันเมื่อเดือน2ปีนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นส่วนลดก็เป็นไปตามตัวใหม่ที่ลดลงไปคือเรียกว่าเหมือนลดป้ายแดงเพราะโดยปกติป้ายแดงของตระกูล RS นั้นเขาจะไม่ลดราคาให้นะครับแต่คันนี้ก็ได้ส่วนลดมาถึงชั้น2แล้วนะครับชั้นนี้เปิดมาจึงก็เจอไฮไลท์เลยนะครับคันเขียวคันนี้ปกตินี่เราจะเห็นจอดอยู่ที่ชั้น1เป็นประจำนะบอกเลยว่าคันนี้เป็นเดโมคาร์เป็นรถดิสเพย์ชัดเจนเพราะผมมาที่โชว์รูมนี้ประจำแล้วก็จะเจอแต่คันนี้จอดอยู่เพราะฉะนั้นสบายใจได้นะครับคันนี้เป็น TT ตัวนี้เป็น TTRS คูเป้คอร์โต้นะครับเป็นหนึ่งในตระกูล RS ต่อเนื่องจากตัว RS 4ตัวนี้เป็น TTRS นะครับขายอยู่ที่5ล้านกับ50,000บาทเท่านั้นนะครับพิกัดความแรงก็450แรงม้าเท่ากันนะครับบอกเลยว่าขับสนุกมากแรงมากๆนะครับอีกหนึ่งไฮไลท์เจอแล้วที่พูดไว้เมื่อกี้นั่นคือเจ้า RS 5นะครับ RS 5คันนี้5,790,000บาทนะครับไมล์วิ่งแค่ 6,000 กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นรถที่เหมาะกับผู้บริหารนะช่วงล่างเนี่ยจะไม่เหมือนตัว RS 4ไม่เหมือนตัว TT เลยตัวนี้จะนุ่มนวลแต่ว่ามีความเฟิร์มแล้วก็ขับขี่ง่ายใช้งานได้ทุกวันส่วนคันนี้ครับผมเจ้า Q3 ตัว Sportback นะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่ 2,350,000 บาทนะครับไมล์วิ่ง 12,000 กิโลเมตรนะครับเป็นเดโมคาร์เช่นเดียวกันถัดมาในโซนนี้มี TT เยอะมากเยอะชนิดที่1 2 3 4แล้วสีสันสวยงามทุกคันเลยด้วยโอ้โหดีใจอ่ะคือดีใจแทนลูกค้าได้ลดราคาถูกที่คุณสามารถเลือกได้ไม่ได้เลือกแค่คันเดียวนะมีให้เลือกถึง 3-4 คันเลือกสีได้ถูกอกถูกใจด้วยนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของนี่ครับดูคติเขาก็มีมาให้เลือกอยู่ที่ชั้นนี้ด้วยเพราะอย่างที่บอกไว้ว่าเป็นแบรนด์ที่ครอสกันอยู่นะครับขายร่วมกันใช้โชว์รูมร่วมกันนะครับอีกหนึ่งคันไม่คิดไม่เห็นเหมือนกันว่ามีด้วยนะครับเป็นตัว A6 นะครับคันนี้ไม่คุ้นเลยปกติเราเจอแต่ A6 R Wang แต่คันนี้เป็น A6 ตัวซีดานนะครับราคาอยู่ที่ 2,850,000 บาท A6 นี่คือรถไซส์เดียวกับพวกMercedes-Benz E-Class หรือ BMW Series 5นะครับรถในคลาสเดียวกันเนี่ยขายกันอยู่ประมาณ4ล้านแต่ A6 ขายอยู่2ล้าน8นะครับก็ต้องแล้วแต่คนชอบจริงๆคันนี้ไมล์วิ่งไป 14,000 กิโลเมตรนะครับก็มาดูตัวจริงกันได้ไปดูชั้น3กันนะครับว่ามีอะไรบ้างมาถึงชั้น3กันแล้วนะครับชั้นนี้มีของแรร์ไอเทมนะครับถือว่าเป็นหนึ่งใน
ตัวที่เหมือนจะปกติหาง่ายๆแต่ความจริงแล้วนี่หายากมากนะครับนี่ครับ Audi A4 R1 นะครับตัวนี้45T FSI Quarto S-Line Back Edition บอกความลับให้เหมือนเดิมคันนี้สั่งมาน้อยกว่าตัว RS4 อีกนะคุณจะเจอ RS4 ได้มากกว่าเจ้า A4 นะครับตัวนี้ผมแอบได้ข้อมูลมาบอกเลยว่าใครที่ตามหาอยากได้รถในสไตล์ของครอบครัวราคาจับต้องได้ง่ายคันนี้อยู่ที่3,000,000 กับ 60,000 บาทเท่านั้นนะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ 34,500 บาทไม่คันนี้วิ่งมาแล้ว 17,000 กิโลเมตรนะครับวอร์ันตี้เริ่มเมื่อเดือนมีนาคมปี2021ก็เหลืออีกประมาณ3ปีกว่าๆน่าสนใจมากบอกเลยใครชอบของแรร์ไอเทมแนะนำคันนี้ครับอีก1คันที่ถือว่าเซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันนั่นคือเจ้า Q3T FSI นะครับคันนี้รถกิ๊บกิ๊บเลย09 เดือนกันยาปี2021นะครับแปลว่ารถคันนี้เหลือวอร์ันตีอีก4ปีหมายวิ่งแค่หมื่นเดียวราคาจำหน่ายอยู่ที่2,150,000 บาท Q3 2,100,000ไม่นับตัวคันไฮไลท์ที่แค่ขายแค่1,700,000คันนี้2,100,000แบบมาตรฐานสีขาวยอดนิยมกระซิบให้ว่าขายถูกกว่าเต็นท์อีกเต็นท์ธรรมดาภายนอกทั่วไปขายกันอยู่ประมาณ2,200,000-2,300,000ตัวนี้ขายแค่2,100,000และยิ่งถ้าคุณได้เจอตัวคันที่เป็นควอโต้นะครับควอโต้เนี่ยในงานเนี้ยขายอยู่ประมาณ2,450,000 บาทกับ2,500,000อยู่แถวๆนี้เต็นท์ข้างนอกขายอยู่2,590,000-2,600,000ถูกกว่าเต็นท์อีกมาดูไฮไลท์คันเดียวของงานนี้นะครับนั่นคือรถไฟฟ้า Audi e-tron นะครับมีจำหน่ายด้วยแต่มีเพียงคันเดียวเท่านั้นนะครับจากราคามาตรฐานปกติอยู่ที่5,150,000 บาทคันนี้เหลือแค่4,550,000 บาทนะครับหายไป 600,000 ได้รถเลยทันทีแต่จะเป็นรถสีเงินกระจกเป็นกระจกธรรมดาไม่ได้เป็นตัวกระจกวิเศษกระจกพิเศษที่เป็นกล้องนะครับคันนี้ใหม่วิ่งมาแล้ว 17,000 กิโลเมตรวอร์ันตี้เริ่มเมื่อเดือนตุลาคมปี2020ก็เรียกว่าเหลืออยู่ประมาณ3ปีไฮไลท์เด็ดของ e-tron ถือเป็นจุดขายผมชอบมากนี่เปิดปิดแบบเท่จริงๆบอกเลยว่าเป็นถือว่าเป็นจุดขายอย่างนึงเลยครับเวลาที่เราจะชาร์จไฟเนี่ยก็แค่เปิดอย่างนี้แล้วก็เอามาชาร์จได้เลยนะครับโดยชุดชาร์จเป็นแบบAC Type 2นะครับ CCS Combo แล้วก็เป็นหัวชาร์จแบบ DC ได้ด้วยนะครับมีครบนะครับก็รับรถได้เลยนะไมล์วิ่งไปเลยแค่ 17,000 กิโลเมตรเท่านั้นนะครับก็อยากลองรถไฟฟ้าในราคาที่สมเหตุสมผลยอมรับได้ก็มาได้เลยมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะครับในโซนของชั้น3เนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของรถมือ2 อยู่ประมาณนี้แต่ถ้าคุณมาดูมือ2แล้วรู้สึกว่ายังไม่เจอคันไหนถูกใจมือ1ก็มีนะครับมาดูกันได้ที่ชั้น3นี่เลยนะครับตัวนี้ขายดีที่สุดของ Audi แล้วก็คือเจ้า TT นะครับ Coupe นอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของนี่ฮะ Audi A5 40T FSI นะครับมาและถ้าใครที่ดู Avenger เป็นแฟนๆของ Marvel เป็นสาวกของโทนี่สตาร์คน่าจะจำกันได้ครับนี่คือรถของเขาเลยครับคันแต่ไม่ใช่คันที่อยู่ในหนังนะแต่เป็นรุ่นเดียวกันนั่นคือเจ้า Audi e-tron GT นะครับคันนี้มีตัวเป็นๆมาให้เราดูแล้วนะครับเป็นรถไฟฟ้า 100% นะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่ 6,799,000 บาทนะครับไม่ได้อยู่ในเคลียร์แลนด์เซลนะย้ำอีกทีคันนี้เป็นรถใหม่ 100% นะครับอยากเห็นคันจริงมาดูได้นะครับนอกนั้นก็รถมาตรฐานทั่วๆไปมีครบทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Q2 Q3 A5 Q8 Q7 นะครับรวมไปถึงตัวที่เปิดใหม่ล่าสุดนะครับอย่าง Audi RS3 คันนี้ครับเปิดตัวด้วยราคาถ้าผมจำไม่ผิดคือ 5,399,000 บาทนะผมจำเป๊ะไม่ได้ขออภัยจริงๆคร่าวๆนะอยู่ที่5ล้านกัน5ล้านแถวๆเนี้ยฮะ5ล้านนิดหน่อยนี่ถือเป็นหนึ่งในตัวที่น่าเล่นมากนะครับเป็นตัวเล็กแต่แรงระดับ400กว่าแรงม้านะครับ
สร็จสิ้นจากชั้น3นะครับก็ขึ้นมาที่ชั้น4ซึ่งเป็นบ้านของดูคตินะครับมาถึงก็เจอนี่เลยครับไฮไลท์สำคัญที่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์นี้พานิกาเล่ V4 โดยคันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับไม่ได้ลดราคานะคันนี้บอกไว้ก่อนว่าเป็นราคาเต็มนะครับโฉมที่แล้วเนี่ยครับอยู่ในมิวสิกวิดีโอของลิซ่าด้วยถ้าคุณยังจำกันได้นะแต่คันนี้เป็นรุ่นใหม่กว่านะครับมาดูในส่วนของไฮไลท์ที่เป็นตัวที่ลดราคาจัดแคมเปญคลีเอรันซ์เซลกันเริ่มกันที่เจ้า Multistrada ครับคันนี้จาก 1,279,000 บาทเหลือเพียงแค่ 1 ล้านกับ 29,000 บาทหายไปประมาณ 250,000 เลยเป็นรถที่บอกเลยว่ารถเยอะมากนะครับแล้วก็ได้โปรโมชั่นดาว0บาทดอกเบี้ย 0% ด้วยอีก1คันถัดมาข้างๆเป็น Strada V4 นะครับ Multistrada V4 ขออภัยจากราคา 999,000 บาทเหลือแค่ 799,000 บาทสภาพนี้คือไม่ต่างจากรถใหม่เราดีๆนี่เองนะครับโอ้ถัดมาอีกฟากนึงครับฝั่งตรงข้ามนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัว Street Fighter V4S นะครับคันนี้จาก 1,094,000 เหลือเพียงแค่ 994,000 บาทครับลดไป 100,000 บาทเดี๋ยวลองขี่ค่อมให้ดูนะครับปึ๊บนี่อ่ะสวยงามมาลองกันได้นะครับอึ๊บถัดมาอีกหนึ่งคันข้างๆกันนี่คือตัวขายดีเลยครับมอนสเตอร์นะครับคันนี้เคลียร์แรนเซลจาก 44,900 บาทเหลือ 399,000 บาทลดไป 50,000 บาทว้าวยอดนิยมอันดับ1ขายดีอันดับ1ของดูคาติครับสำหรับมอนสเตอร์ตัวนี้นี่แท้น่าโดนกันสักคันจริงๆนะจะว่าไปแล้วเนี่ยนะครับชอบนะครับนอกจากในส่วนของตัวรถแบบนี้ก็จะมีอีกฝากฝั่งหนึ่งซึ่งจะเป็นตัวของสแคมเบอร์นะครับของดูคาติเขาก็มาจัดแคมเปญด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่ครับอย่างคันแรกสุดคันนี้ครับจาก 485,000 บาทเหลือเพียงแค่ 412,000 บาทเท่านั้นนะครับลดไป 72,000 เลยดูสภาพยังไงผมก็ดูแล้วเหมือนรถใหม่แทบไม่มีรอยผ่านการใช้งานเลยนะครับและยิ่งอย่างคันนี้ครับคันนี้เป็นรถดิสเพย์เลยเป็นรถดิสเพย์ 100% นะครับจาก 480,000 เหลือ 412,000 เช่นเดียวกันนะครับลดไป 72,750 บาทคันนี้คือรถดิสเพย์ไม่ผ่านการวิ่งครับโหนะสำหรับสายลุยนี่ขอแนะนำว่ามาดูกันได้เลยครับรถจริงรถจังนะครับอีกหนึ่งคันโอ้นี่คันนี้ลดไป 50,000 นะครับจาก 575,000 เหลือ 525,000 บาทเป็นรถดิสเพลย์คาร์เช่นเดียวกันนะครับก็คือใหม่ 100% ไม่ต้องกังวลในส่วนของการรับประกันด้วยนะครับเพราะเขาจะได้รับการรับประกันแบบเต็ม 100% นั่นเองนะครับนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของพร็อพไม่ใช่กับพร็อพขออภัยแอคเซสซอรี่นะครับทั้งดูคาติแล้วก็ทั้งตัวสแคมเบอร์ดูคาตินะครับก็จะลดสูงสุดมีตั้งแต่ถ้าเป็นสแคมเบอร์เนี่ยลดสูงสุดคือ 45% แต่ถ้าเป็นดูคาติเนี่ยจะลดสูงสุดถึง 60% ก็ถ้าไม่ซื้อรถมาซื้อบรรดาแอคเซสซอรี่ต่างๆอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับงานนี้มีขึ้นระหว่างวันที่18ถึงวันที่21สิงหาคมนะครับณโชว์รูมAudi ถนนประดิษฐ์มนูธรรมนะครับก็มาชมกันได้เลยครับมาดูคันจริงสุดท้ายย้ำกันอีกครั้งหนึ่งในส่วนของรถมือสองผมแนะนำว่าคุณจำเป็นที่จะต้องมาดูคันจริงโอนเงินจองก่อนได้ไม่เป็นปัญหาแต่สุดท้ายยังไงซะก่อนเซ็นสัญญาคุณต้องดูคันจริงดูความเรียบร้อยดูสิ่งต่างๆว่ารถคันนั้นถูกต้องตรงจริตตรงใจหรือไม่แค่นี้เองครับขอให้มาดูคันจริงอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากคือในส่วนของความมั่นใจอย่างคือการที่เราเลือกซื้อรถกับตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการที่เป็นรถในลักษณะของ clearance sale เป็นรถ display รถอะไรรถผู้บริหารแบบนี้มันมีข้อดีตรงที่เราไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในส่วนของรถมือสองมากนักเพราะว่ารถทุกคันผ่านการตรวจสอบและมีการรับประกันว่าจะไม่มีการชนหนักไม่มีการพลิกคว่ำไม่มีการจมน้ำหรือเสียหายหนักๆไม่มีแน่ตรงนี้เรามั่นใจได้และที่สำคัญคืออย่าง Audi เนี่ยราคาผมเห็นแล้วก็เรียนกันตามตรงแบบสัตว์จริง
ถูกกว่าเต็นท์อีกอ่ะในบางรุ่นอ่ะบางคันรถใหม่ลงราคาหูแบบไม่เข้าใจว่าขายได้ยังไงอันนี้อยากให้มาดูกันจริงๆนะครับมาดูตัวเป็นๆแล้วมาลองคุยดูแต่ถามว่าจะลดเพิ่มได้ไหมผมอันนี้ผมตอบให้ไม่ได้จริงๆนะครับต้องลองคุยดูแต่ว่าราคาที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยถ้าคุณกำลังตัดสินกำลังเล็งๆอยู่เนี่ยผมบอกได้เลยนะซื้อได้เลยนะครับไม่ต้องคิดเยอะเพราะมิฉะนั้นรถคันนั้นจะถูกคนที่เขาเล็งอยู่ซื้อไปขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญาตลาการไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ